สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามและก็รับชมอยู่ทางไร่อ้อยสมใจนะครับวันนี้นะครับก็จะให้เพื่อนๆได้มาดูวิธีการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ในอนาคตอ้อยของเราที่ปลูกไว้นะครับล้มนะครับก็มาดูวิธีการทำของไร่สมใจกันนะครับว่าจะทำกันยังไงนะครับนี่ก็คืออ้อยสุพรรณบุรี1นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับก็คืออ้อยนี้นะครับก็คือผมปลูกไว้เนี่ย3เดือนแล้วนะครับที่ผมได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันวันก่อนทีนี้ก็คือมีปัญหาคืออ้อยไม่โตนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำขังนะครับทีนี้พอน้ำขัง 2-3 เดือนนี่นะครับก็คืออ้อยเราก็คือมีปัญหาก็คือมันแตกหน่อข้างนะครับแตกหน่อข้างแล้วก็มาแตกเอาบนดินนะครับแตกบนดินแล้วก็แตกขึ้นมางอกขึ้นมาคือเฉียดเฉียดดินนะครับทีนี้อ้อยพอนะครับมันขึ้นมาบนดินเนี่ยก็คือปัญหาในอนาคตต่อไปก็คือ 4-5 เดือนเนี่ยพออ้อยโตก็มีปัญหาแน่นอนนะครับก็คืออ้อยล้มนะครับทีนี้บางกอนะครับก็คือบางกอเนี่ยที่เขาสามารถกลบดินได้ผมก็ได้กลบดินไปแล้วนะครับแต่ทีนี้บางกอที่มันอยู่สูงเกินไปนะครับก็คือขึ้นสูงเกินไปเนี่ยก็ผมก็จะไม่กลบดินนะครับโดยที่ว่าแก้ปัญหาก็คือขุดใหม่นะครับขุดทั้งกอเลยแล้วก็มาฝังใหม่นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เพื่อนๆ เห็นอยู่นี่นะครับเนี่ยกอเนี่ยผมก็เลาะดินออกนะครับแล้วก็ขุดหลุมใหม่แล้วก็ฝังไปที่เดิมนะครับฝังไปที่เดิมฝังไปลึกๆนะครับก็คือเพื่ออนาคตไม่ให้อ้อยล้มนะครับนี่ก็คือวิธีทํากันแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆ เจอปัญหาแบบนี้จะทําแบบนี้ก็ไม่เสหวลิขสิทธิ์นะครับทำกันได้สามารถแก้ปัญหาได้อ้อยล้มในเรื่องอ้อยล้มได้แน่นอนนะครับก็คือถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับเราต้องแก้ปัญหาซะก่อนก็คือไม่ต้องปล่อยให้อ้อยได้โตยาวมากเกินไปนะครับเพราะถ้าปล่อยอ้อยโตยาวสูงไปก็มันก็จะขุดไม่ได้แล้วนะครับก็คือขุดยากแล้วเราก็ต้องปล่อยให้อ้อยโตแล้วก็จนแก่ไปเลยถึงจะตัดแต่ทีนี้ปัญหาที่ตามมาแน่นอนนะครับก็คือยังไงก็ล้มแน่นอนนะครับล้มแน่นอนนี่เพื่อนๆดูนะครับนี่มันจะแตกหน่ออยู่ข้างบนทั้งนั้นนะครับคือแตกอยู่บนดินแล้วก็เฉียดดินทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้หน่อนี้คือที่แตกมาบนดินยังไงก็ไม่โตนะครับเฉียดเฉียดดินก็โตนะครับแต่ว่าก็คือโตแบบสักพักมันก็ล้มนะครับทีนี้ผมก็เลยเนี่ยครับแก้ปัญหาโดยการขุดใหม่ไม่รอช้านะครับแล้วก็เนี่ยครับเอามาฝังใหม่คือเพื่อนๆจะดูอยู่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือเนี่ยครับมันก็แตกหน่อข้างแล้วก็แตกหน่อขึ้นข้างบนนะครับทีนี้พอเราฝังแบบนี้แล้วนะครับตอนแรกๆเราก็เนี่ยครับคือฝังพอจมนะครับพอกลบดินได้นิดหน่อยนะครับทีนี้เราก็รอให้มันฟื้นตัวนะครับรอให้มันฟื้นตัวอีกประมาณ1เดือนนะครับเมื่อมันสมบูรณ์รากเดินเรียบร้อยนะครับคือการตัดใหม่ๆฝังใหม่ๆแบบนี้นะครับอาจจะมีลังสักหน่อยนะครับอ้อยอาจจะลังสักหน่อยนึงแต่สักพักเขาก็จะขึ้นไปปกตินะครับเมื่อรากเดินเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบดินให้เต็มนะครับทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าอ้อยเขาลอยอยู่แบบนี้นะครับนี่คือเขาขึ้นแตกหน่อข้างมาข้างบนนะครับเนี่ยถ้าเราปล่อยก็คือ2ต้นเนี้ยครับก็คือไม่โตนะครับที่ลอยอยู่ข้างบนไม่โต
แต่ถ้าเราแก้ปัญหาโดยที่ว่าเราขุดแล้วก็ฝังใหม่นะครับนี่ตอนนี้ก็ฝังไว้แค่นี้แล้วพอขุดฝังใหม่พออีกประมาณ1เดือนนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยกลบดินมาถึงนี้เลยเนี่ยครับกลบดินมาถึงนี้เราก็จะได้ต้นอ้อย2ต้นเนี่ยครับได้เจริญเติบโต2ต้นนี้เนี่ยครับแทนที่เขาจะเป็นต้นตะไคร้แตกหน่อข้างอยู่เราก็จะได้เป็นลำอ้อยเลยนะครับจะได้เป็นลำอ้อยเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ5นิ้วนะครับ5นิ้วเนี่ยกว่าจะถึงปากหลุมพอเรากลบเต็มเนี่ยนะครับเรากลบได้แค่นี้เลยนะครับเราสามารถกลบได้แค่นี้ก็หน่อทุกอย่างที่ขึ้นด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นต้นอ้อยที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับเป็นลำทั้งหมดเลยเราก็สามารถใช้ได้ทั้งกอเลยนะครับขึ้นมาเป็น10ต้นเราก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาแบบนี้โดยปล่อยธรรมชาติโดยไม่ขุดแล้วก็ขวางใหม่นะครับเราก็จะได้ต้นที่ขึ้นมาจากส่วนลึกของดินเพียงไม่กี่ต้นแค่นั้นเองแต่ทีนี้เมื่ออ้อยจมน้ำแบบนี้แล้วนะครับอ้อยเง่าข้างล่างมันเปื่อยนะครับอ้อยไม่สามารถขึ้นมาจากข้างล่างได้ก็เลยขึ้นมาข้างบนคือบนดินเฉียดดินนะครับก็คือวิธีแก้ปัญหาเราก็ต้องแก้กันแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับก็คือยอมเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับตอนเนี้ยเหนื่อยนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็สบายในภายหน้านะครับ5-6เดือน7-8เดือนที่ว่าอ้อยเราโตเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องอ้อยล้มอยู่นะครับตอนเนี้ยเราก็ขุดแล้วก็ดินเราก็ไว้ปากหลุมเนี่ยครับไว้ปากหลุมนะครับพออายุ1เดือนนะครับพอเขาสมบูรณ์ดีแล้วรากเดินดีแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบดินให้เต็มหลุมไปเลยนะครับนี่ครับมาดูแต่ละกอนะครับก็ผมก็ขุดฝังใหม่ไปก็ตอนนี้ก็เกือบ10กอนะครับเนี่ยครับนี่ก็ขวางเรียบร้อยนะครับการขวางเราก็เว้นปากหลุมไว้นะครับอย่ากลบเต็มนะครับอย่ากลบให้เต็มหลุมนะครับให้เขาเดินสมบูรณ์ก่อนนะครับลากแล้วก็ค่อยมากลบทีหลังก็ใช้ระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนล่ะครับประมาณ1เดือนนะครับใจเย็นๆนะครับในอาทิตย์2อาทิตย์แรกนะครับอ้อยก็อาจจะลังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราขุดแล้วก็ขวางใหม่แต่ทีนี้ต่อไปหลังจาก1เดือนไปแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มพอรากเขาเดินเขาก็จะเริ่มแตกหน่อขึ้นมานะครับจะทำให้อ้อยของเราแต่ละต้นแต่ละกอก็จะสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับให้ดูนะครับอันนี้ฝังใหม่นะครับขุดแล้วก็ขวางใหม่นะครับแต่ละกอแต่ละต้นเนี่ยฝังใหม่เรียบร้อยนะครับขุดฝังใหม่แล้วก็รดน้ำไม่ชุ่มเลยนะครับเขาก็ไม่ตายนะครับแล้วก็พอแตกหน่อแต่กอมาก็จะเป็นอ้อยกอใหญ่นี่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้กันก็จะได้ดูวิธีทำเป็นตัวอย่างกันนะครับเผื่อมีประโยชน์กันบ้างนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะให้ดูอีกแบบหนึ่งก็คือไอ้นี่นะครับบริเวณแถวนี้ไอ้นี้ที่ผมไม่ได้ขุดขวางใหม่นะครับไอ้นี้ก็ลอยกออยู่เหมือนกันนะครับก็ลอยอยู่ทั้งนั้นนะครับแต่นี้ก็ลอยอยู่ทั้งนั้นเพราะว่ามันเหมือนกันแต่ข้างบนหมดเลยแต่ทีนี้บริเวณแถวนี้ผมไม่ได้ขุดและขวางใหม่นะครับเนี่ยครับไม่ได้ขุดขวางใหม่นะครับแถวนี้แต่ผมใช้ดินกลบนะครับใช้ดินกลบจริงๆมันลอยทั้งหมดแต่ว่าทําไมผมถึงใช้ดินกลบนะครับเพราะว่าบังเอิญแถวนี้ก็คือผมจะขุดคูพอดีนะครับก็คือขุดคูระบายน้ำเนี่ยครับขุดคูระบายน้ำตรงนี้ก็เลยใช้ดินที่ขุดคูเนี่ยแหละครับก็คือมากลบข้างบนอันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะไม่ให้อ้อยล้มนะครับเนี่ยครับพอเรากลบไปแล้วก็หน่อเขาก็จะฝังดินอยู่นะครับดินก็จะกลบเต็มโคนเต็มกอนะครับไอ้นี่ก็คือจะไม่ทำให้อ้อยล้มเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ขุดคูน้ำอะไรแบบนี้นะครับ
ผมก็ทําเหมือนกันทั้งหมดก็คือขุดฝังใหม่นะครับขุดฝังใหม่แล้วว่าต้องแก้ปัญหาตั้งแต่แรกๆนะครับถ้าไปแก้ปัญหาตอนหลังเนี่ยมันก็จะลําบากอันนี้บริเวณแถวนี้ก็คือขุดคูแล้วก็เอาดินมากลบโคลนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับกลบเอามากลบโคลนทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือการแก้ปัญหานะครับแต่ละอย่างก็ทําไม่เหมือนกันมันแล้วแต่ว่าจะอ้อยของเราจะอยู่แบบไหนนะครับเราก็สามารถเลือกวิธีทําได้นะครับมันก็มี2วิธีแค่นี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมคลิปก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยก็ท่านที่เจอก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับเผื่อเจอปัญหาแบบของผมนะครับนี่เพราะว่าน้ำท่วมนานมากจนเง่าข้างล่างเปื่อยนะครับก็เลยต้องแก้ปัญหากันแบบนี้นะครับคือ2รูปแบบนะครับขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ